สงกรานต์จะครื้นเครงได้แค่ไหนหมอประสิทธิ์ชี้ยังต้องลุ้นเร่งกระตุ้นเข็ม3หมอประสิทธิ์ชี้มีนาคมประเมินสถานการณ์ได้ชัดสงกรานต์จะจัดได้แค่ไหนอาจไม่ถึงขั้นสาดน้ำแต่กลับบ้านได้สบายใจกว่าเดิมแต่ต้องเร่งวัคซีนเข็ม3ดูป่วยหนักตายเป็นสำคัญเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์65สน.พ.ประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกล่าวถึงสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยว่าการติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอนได้คาดการณ์ว่าตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอัตราเสียชีวิตทรงตัวและมีแนวโน้มลดลงแต่ที่ต้องติดตามคือตัวเลขผู้ป่วยหนักปอดอักเสบและผู้ที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจโดยข้อมูลเมื่อ2สัปดาห์ก่อนเรามีผู้ป่วยปอดอักเสบ500รายทั่วประเทศตอนนี้เพิ่มเป็น749รายส่วนผู้ที่ต้องใส่ท่อช่วยหายจากเดิมประมาณ100รายก็เพิ่มเป็น184รายสน.พ.ประสิทธิ์กล่าวว่าตัวเลขระดับนี้ระบบสุขภาพของประเทศยังรับไหวเพราะเราสามารถรองรับผู้ป่วยหนักได้กว่า 30,000 เตียงเครื่องช่วยหายใจอีกประมาณ 2,000 เตียงตอนนี้เราใช้ไปเพียง 10% แต่อย่าลืมว่าเรายังมีผู้ป่วยโรคทั่วไปที่จำเป็นต้องใช้เตียงเช่นกันฉะนั้นหากตัวเลขป่วยหนักใส่ท่อช่วยหายใจหากเพิ่มขึ้นต่อเนื่องก็จะต้องระวังมากขึ้นเพราะจะนำไปสู่ตัวเลขเสียชีวิตได้ทั้งนี้เราเคยพูดกันว่าคนเสียชีวิตที่พบมากคือกลุ่มเสี่ยงกลุ่มสูงอายุที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือรับยังไม่ครบตามเกณฑ์แต่ขณะนี้เราเริ่มพบว่าผู้เสียชีวิตได้รับวัคซีนครบ2เข็มแต่รับมานานมากกว่า4เดือนแล้วฉะนั้นนี่เป็นสิ่งสำคัญคือทุกคนต้องมารับวัคซีนเข็มกระตุ้นโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงสำหรับการติดเชื้อที่ติดเพิ่มขึ้นแต่อัตราเสียชีวิตไม่มากตรงไปตรงมาว่าก็จะเกิดภูมิคุ้มกันขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าจะสบายแล้วติดเชื้อกันไปหมดแต่เพียงยืนยันได้ว่าระบบสุขภาพเราจัดการได้อยู่สน.พ.ประสิทธิ์กล่าวสน.พ.ประสิทธิ์กล่าวว่าระหว่างนี้จนถึงเดือนเมษายนหากเราเร่งฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นต่อเนื่องก็เชื่อได้ว่าเดือนเมษายนปีนี้น่าจะต่างจากปีที่แล้วเพราะปีที่แล้วเรายังฉีดวัคซีนน้อยมากแต่ปีนี้เราได้รับวัคซีนเข็มแรกเกิน 70% ขณะที่เข็มกระตุ้นก็เกิน 25%ฉะนั้นสงกรานต์ปีนี้ก็จะต่างออกไปแต่แน่นอนว่ายังไม่ถึงขั้นที่จะออกไปเล่นสาดน้ำได้เพียงแต่เราจะสามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ตามประเพณีไทยได้อย่างปลอดภัยทั้งนี้เราต้องทำตั้งแต่วันนี้ก่อนจะเดือนเมษายนด้วยการเร่งฉีดวัคซีนเข็ม3ให้มากขึ้นที่สุดยกตัวอย่างบางประเทศที่ผ่อนคลายมากๆ ก็มีอัตราฉีดเข็ม3เกิน 50% แล้วดังนั้นช่วงเทศกาลปีใหม่ตรุษจีนที่ผ่านมาก็ถือเป็นการทดสอบระบบที่เราวางไว้ว่าหากติดเชื้อโควิดก็ให้เข้าระบบรักษาที่บ้าน Home Isolation ทันทีไม่ต้องไปโรงพยาบาลแต่ต้องย้ำว่ากักตัวที่บ้านต้องเข้มงวดและไม่ออกจากบ้านจริงๆหากทำได้เช่นนี้ระบบสุขภาพก็จะไม่ล้นจึงเชื่อว่าเดือนเมษายนประเทศไทยจะกล้าพอที่จะเปิดมากกว่านี้ถึงตอนนั้นการฉีดวัคซีนก็จะสูงขึ้นมากเช่นกันสงกรานต์นี้ก็จะเป็นอีกการทดสอบที่จะเกิดขึ้นฉะนั้นเตรียมตัวให้ดีฉีดวัคซีนให้เยอะอย่างไรแล้วเดือนมีนาคมเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ต้องติดตามหากเราดึงตัวเลขติดเชื้อต่อวันได้หากติดเชื้อสูงสุดวันละ 20,000 รายนิดๆแล้วไม่ขึ้นต่อขณะที่การฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆช่วงใกล้สงกรานต์ก็ต้องคุยกันว่าจะครื้นเครงได้ขนาดไหนสน.พ.ประสิทธิ์กล่าวสน.พ.ประสิทธิ์กล่าวว่าสังเกตได้ว่าขณะนี้แบ่งประเทศออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่ประกาศชนะโอมิครอนเช่นยุโรปตอนเหนือ
ประเทศแถบสแกนดิเนเวียเดนมาร์กนอร์เวย์ที่ยังติดเชื้อเยอะอยู่แต่ก็ฉีดวัคซีนเยอะเช่นกันด้วยเศรษฐกิจที่จำเป็นต้องตัดสินใจเปิดประเทศซึ่งเราก็มั่นใจได้มากขึ้นว่าโอกาสกลายพันธุ์แล้วรุนแรงขึ้นมีน้อยมากและกลุ่มประเทศกล้ากล้ากลัวกลัวเช่นไทยที่เราเริ่มผ่อนแต่ก็ยังห่วงห่วงไม่กล้าผ่อนเต็มที่อย่างไรก็ตามในการเปิดประเทศของไทยจะเห็นว่าขณะนี้คนไทยก็กล้าไปต่างประเทศมากขึ้นส่วนมาตรการที่กำลังจะมีการพิจารณาในสบค.ชุดใหญ่คือการปรับแนวทางเทสแอนด์โกด้วยมาตรการตรวจ RT-PCR จากเดิมให้ตรวจ2ครั้งคือวันที่1และวันที่5ของการเดินทางเข้าประเทศก็จะพิจารณากันว่าอาจให้ลดเหลือ1ครั้งคือวันแรกที่เข้ามาถึงฉันปวดหัวมากป๊อปเปิดตัวอาจารย์ปลาภรรยาหลังบ้านตัวจริงแฉกันยับลับกันแบบเดือดเดือดฉันปวดหัวมากป๊อปปองกูลเปิดตัวอาจารย์ปลาภรรยาหลังบ้านตัวจริงแฉกันยับกรรมการจับแยกป๊อปปองกูลเผยคลิปทาง YouTubePONGKOL 24ป๊อปปองกูลเปิดตัวภรรยาหลังบ้านตัวจริงแฉกันยับตนกรรมการจับแยกกะจะทำวีเอลโอจีหวานหวานรับวาเลนไทน์แต่สุดท้ายได้วีเอลโอจีรับกันแบบเดือดเดือดมาแทนทั้งหลังบ้านตัวจริงคืออาจารย์ปลาและหลังบ้านของงานคือเลขาปริมงานนี้บอกเลยว่าฉันปวดหัวมากนะโดยหนุ่มป๊อปพาภรรยาคืออาจารย์ปลาไปซื้อต้นไม้มาทำสวนหลังบ้านเปิดตัวหลังบ้านตัวจริงกันครั้งแรกพร้อมถามภรรยามีคนถามคลิปปองกูลยอดนักกอล์ฟทำไมคุณต้องปิดหน้าด้วยอาจารย์ปลาชี้แจงว่าตอนนั้นคุณเรียกดิฉันเข้าบ้านกะทันหันฉันออกจากบ้านตั้งแต่ตีห้ากลับบ้าน 3-4 ทุ่มความเสื่อมโทรมก็ย่อมมาแสดงความเป็นธรรมชาติที่มากเกินไปเกรงใจคุณดูถามถึงของขวัญชิ้นแรกที่ซื้อให้ภรรยาป๊อปบอกว่าคือต้นไม้เธอจำได้ไหมอาจารย์ปลายิ้มทำหน้าจำไม่ได้ป๊อปถึงกับบอกว่าเธอไม่รู้เรื่องอะไรเลยหมู่สี่ซื้อบอนไซให้ปลาถ้าเธอเลี้ยงรอดตอนนี้เป็นแสนส่วนของขวัญที่จำได้ไม่ลืมอาจารย์ปลายิ้มหวานบอกว่าแหวนทองโดยป๊อปเล่าว่าทำงานเดือนแรกไม่ได้ซื้อให้แม่นะถามว่าตอนนี้อยู่ไหนแล้วพูดไปพูดความจริงไปคุณทำหายไปจริงหรือไม่อาจารย์ปลารีบบอกว่ามันอยู่สักที่หนึ่งของมันแต่เรายังหาไม่เจอบ้านที่ปราจีนบุรีป๊อปบอกว่าถามกลับกันว่าของขวัญที่ปลาซื้อให้แล้วประทับใจนึกไม่ออกเลยนะลงทุนที่ซื้อให้ของปลาเป็นการ์ดทำเองส่วนต้อนมหาลัยปีหนึ่งไม่ใช่เป็นแฟนกันไม่ใช่คนคุยด้วยส่งตุ๊กตาโบโซอยู่ดีๆส่งมาว่าเห็นแล้วคิดถึงราวผมมันร้อนแรงผมมันฮอตด้านอาจารย์ปลาถึงกับขัดขึ้นว่าผู้ชายสายมโนถามว่าคนที่อยู่กันมาเกิน15ปีเขาอยู่กันมาได้ยังไงป๊อปตอบว่าความยากของยุคนั้นหลายครั้งที่พวกเพื่อนทะเลาะกันมันมีปัญหากันก็นั่งนึกถึงวันที่มันยากลำบากอย่างไอ้แบงไอ้เดือนนั่งรถ3ชั่วโมงเพื่อเจอกันที15นาทีแล้วก็กลับเวลาปัจจุบันแล้วเกิดมีปัญหาไม่รับโทรศัพท์แล้วงอนกันก็อาจมีบางเวลาที่นั่งคิดถึงโมเมนต์นั้นกันอาจเป็นเพราะความผูกพันมันเยอะเวลาเราเจอเรื่องแย่ๆขึ้นมาความผูกพันอาจจะเป็นกาวสำคัญที่มันจะลองให้โอกาสเธอสักตั้งด้านอาจารย์ปลากล่าวว่ามันคือความอดทนขึ้นอยู่กับว่าอดทนมากน้อยแค่ไหนหนุ่มป๊อปสามีถึงกับหันไปถามแล้วเธออดทนเยอะไหมสิ่งที่เธออดทนที่สุดสำหรับเขาคืออะไรอาจารย์ปลาตอบว่าก็อดทนกับนิสัยบางอย่างป๊อปถึงกับร้องอุ๊ยหัวเราะใหญ่ถามว่านิสัยอะไรของป๊อปปองกูลที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้างภรรยาบอกว่าไม่การอยู่ด้วยกันมันก็ต้องปรับอะไรที่เราไม่ชอบเราบอกไปแล้วก็ทนเขาทำได้แค่นี้
เราก็ทำได้แค่นี้ใช่ไหมเราก็มาคิดก็ให้อภัยหรือบางอย่างก็ทำเองซะเลยอดทนให้สูงขึ้นคาดหวังให้น้อยลงหรือเรามีระเบียบแบบนี้ใช่ไหมก็ต้องถอยถ้าถอยไม่ได้ก็อาจจะด่าไปสักตั้งหนึ่งถามเรื่องซื้อของคุณมีปัญหากับผมไหมอาจารย์ปลาบอกว่าก็ไปเรื่อยมูลค่าก็ต้องดูว่าใช้เงินเยอะไม่ได้คุณบอกของถูกมาตลอดเวลาความจริงถ้าจะตรวจสอบก็ได้แค่เสิร์ชแต่เราก็ไม่ได้ทำป๊อปแชร์บ้างคุณเสิร์ชรองเท้าบอกราคาแท้จริงเขาไม่เชื่อส่วนอันที่ผมตั้งใจหลอกอันนั้นคุณก็ไม่รู้เองพร้อมทั้งพูดคุยถึงปริมเลขาปริมหลังบ้านในส่วนของงานเจอเจ้านายดูตรงเวลาเจ้าระเบียบจะเป็นยังไงและความฮาอาจารย์ปลาถึงกับให้ปริมผ่านโปรเพราะเรื่องหมูกรอบเป็นยังไงไปดูกันเต็มๆ